ให้ลองทำเหรอถ้าสมมุติว่าขอโทษจริงๆปากต้องไม่เม้มใช่เห็นไหมไหนลองพูดคำว่าขอโทษดิขอโทษค่ะกล้องไหนกล้องไหนกล้องนี้ใช่ไหมเออพูดคำว่าขอโทษขอโทษค่ะต้องหน้าสำนึกผิดนี่ต้องแบบเหมือนกับใครแววตาใช่แต่ต้องไม่เม้มปากเบี้ยผิดอะไรวันนี้เราถามอาจารย์ตรินโพรักษาท่านเป็นนักวิชาการเรื่องวิเคราะห์ภาษากายค่ะอาจารย์ตรินวันนี้พูดดีมากตัดภาพไปที่อาจารย์ตรินท่านด้วยฮะขณะที่พูดเนี่ยเขาเป็นคนควบคุมสารที่จะออกไปอยู่แล้วเพราะเขาเป็นคนตั้งกล้องเพื่อไลฟ์เองนะครับดังนั้นจะไม่มีการยิงคำถามถูกยิงคำถามตอบคำถามโดยที่ตัวเองไม่เต็มใจอันนี้เป็นการเต็มใจที่จะนำสารเหล่านี้ออกไปข้างนอกจะมีการภาษากายนิดหน่อยจะมีการถอนหายใจนะครับแม้มปากมีความไม่พอใจปะปนอยู่ในขณะที่แถลงหรือขณะที่พูดสิ่งเหล่านั้นที่เขาได้แถลงออกมาความไม่พอใจความโกรธแล้วก็ความไม่รู้สึกผิดนะครับการขอโทษปากบอกว่าขอโทษแต่ภาษากายมันไม่เป็นไปตามไม่สอดคล้องกับคำพูดละกันต้องพูดแบบนี้คนที่มีความรู้สึกผิดและกล่าวขอโทษจะไม่เป็นแบบนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวแล้วน่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงด้วยเพราะว่าถ้าในสังคมเนี่ยคนที่ทำผิดแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดเนี่ยแล้วก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองทำผิดด้วยเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจน่าเป็นห่วงครับเพราะว่าในอนาคตอาจจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายกว่านี้